ฟังแล้วอึ้งดาราสาวยอมให้สามีวันในสแตนแต่ห้ามให้เบอร์เพราะเป็นคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนอิจฉามากๆสำหรับคู่รักลูกสามฮิวโก้ตุลจักร จักรพงษ์และฮาน่าทัศนาวลัยที่ครองคู่กันมานานเกือบ2ทศวรรษแต่ความรักความหวานที่ทั้งคู่มีให้กันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ล่าสุดฮาน่าทัศนาวลัยได้มาเปิดใจในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทเหตุให้ถึงยอมให้สามีมีวันไหนสแตนแต่ห้ามให้เบอร์เด็ดขาดเรื่องนี้ฮาน่าบอกว่าตอนเขาไปอยู่ต่างประเทศเพื่อนผู้ชายเยอะเรารู้ว่าจะเป็นยังไงเคยพูดกับเขาว่าถ้าไปตามผับบาร์จะฟีเจอริ่งวันไหนสแตนพอนะจบแล้วจบเลยห้ามให้เบอร์ห้ามติดต่อใดๆเพราะจากคืนเดียวมันจะหลายคืนต่อเนื่องจะพูดแบบนั้นไว้ก่อนแต่เราพร้อมรับพร้อมใช้อยากใช้งานอะไรว่ามาจะไปไหนรอดก็ต้องอยู่ในกำมือแม่ถามว่ามีผู้หญิงเข้ามาไหมฮาน่าตอบว่าก็น่าจะมีเวลาไปตามคอนเสิร์ตเขาอยากให้เราไปด้วยเราก็จะแอบไกลๆหลังเวทีผู้หญิงเต้นยั่วบทหน้าเวทีเต็มไปหมดด้วยความไว้ใจไม่ถามไม่เช็คโทรศัพท์เขาวางโทรศัพท์ให้รู้รหัสตรวจล็อกหมดเลยอยากจะใช้เขาเคลียร์ตัวเองทุกอย่างเราไม่ต้องคิดมากโชคดีจังเลยที่เรามีผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้ให้เราขอให้โชคดีแบบนี้ไปตลอดเราก็ทำตัวให้มีคุณค่าสำหรับเขาให้เขารู้ว่าถ้าเขาทิ้งเราไปเราอยู่ได้อย่างสบายเรามีงานมีเงินมีอาชีพของเรา